สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออรีชาแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะตอนนี้พี่ระวีก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะทักทายทุกท่านอยู่ท่ามกลางหิมะเลยค่ะอากาศวันนี้หนาวมากๆเลยค่ะทุกคนพี่ระวีอยากจะส่งความรักความห่วงใยนะคะไปให้กับทุกท่านเพราะว่าวันนี้นะคะที่เมืองไทยก็สิ้นปีแล้วนะคะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะพี่ระวีก็อยากจะอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวงเลยนะคะแล้วก็มีชีวิตที่สดใสค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะได้รักได้ห่วงใยค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้นะคะขอให้ปี2021นะคะเป็นวันปีดีๆของทุกคนนะคะก็ขอทุกท่านที่ติดตามอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็โชคดีตลอดปีใหม่นี้ด้วยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ